بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك علما إن نافئًا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ونما كتاب الانتقاء في عقائد ائمه أربعة الفقهاء ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد رحمه الله ก็วันนี้พี่น้องผู้ที่มีอม م านเราจะมาพูดถึงหนังสือตำราเล่มหนึ่งหรือในหัวข้อเรื่องหลักความเชื่อของท่านอิมามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลล์ในคราวก่อนในตอนแรกเราก็ได้พูดถึงประวัติของท่านโดยพอสังเขปไม่ว่าจะเป็นชื่อของท่านตระกูลของท่านหรือตำราของท่านหรือบทบาทของท่านหรือบรรดาคานาจารย์ของท่านตลอดจนลูกศิษย์ลูกหาของท่าน ก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหม่านหนังสือตำราเล่มนี้ก็เป็นหนังสือตำราที่คัดสรรหลักความเชื่อต่างๆของบรรดาอิหม่ามทั้ง4โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาอันฟุกอฮาบรรดานักวิชาการที่มีความสันทัดในเรื่องของบทบัญญัติของรัศพนห์หัวตาลาตั้งแต่ท่านอบดฮานีฟะท่านอิหม่ามมาลิกและก็ท่านอิหม่ามอัชชะฟีท่านอิหม่ามอ a h มัดบินฮัมบันบรรดานักวิชาการเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอิหม่ามในขราวก่อนเราก็ได้พูดถึงถึง ความสัมพันธ์หรือหะดีที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวะัลฮวะซัลลัมไต้ยุกย่องบรรดานักวิชาการที่อยู่ในช่วง300ปีแรกนั่นก็คือชาวซาลัฟนั่นเองโดยหนังสือตำราเล่มนี้เนี่ยผู้ประพันธ์นั่นก็คือดรตอริกบินซาอดบินอับดิลลาะอันกอฮตนีรอฮิมะฮุลลฮ์ท่านเป็นอาจารย์ดตรที่อยู่ใน คณะกุลเลียตุดดาวะอวซูลิดดินในมหาวิทยาลัยอิสลามนนคอนครมาดีนะก็วันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมานเราจะมาพูดถึงชื่อของท่านโดยชื่อของท่านอิมามชาฟีรฮิมาฮุลลอในขราวก่อนเราก็ได้พูดถึงวันนี้อยากที่จะอตอกย้ําคําพูดหรือชื่อของท่านเพื่อที่จะให้คุ้นชินกับอา,อาจารย์หรือบรรดานักอุตาการ ที่พวกเขานั้นได้ร่ำสอนหลักการศาสนาของลัทธิบาฮันฮัวตาอลาถือเป็นอาจารย์ของบรรดานักวิชาการมากมายไม่ว่าจะเป็นท่านอิมามอามับดุลบินฮัมบันหรือน,นอักวิชาการที่มีความโด่งดังท่านก็คือเป็นอาจารย์หรือเป็นลูกศิษย์ของท่านอิมามมาเล็กบินอานัสรอฮิมาฮุลลอในคราวก่อนเราก็ได้พูดถึงประวัติหรือจุดยืนของท่านอิมามมาเล็กบินอานัสหนึ่งใน ลูกศิษย์ลูกหาของท, م م ท,ท,ท,ท ي ي ่านอิมามมาลิกนั่นก็คือท่านอิมามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอห์ท่านอิมามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอห์ท่านได้เกิดในปีที่150่งร้อาสิบฮิจรัสกราดและท่านได้เสียชีวิตในปีที่204แห่งฮิจรัสสักราดท่านมีชื่อว่ามุฮัมมัดบินอิดริสบุตรของอันอับบาสบินอุษมานบินชาฟีบินซาอิบบินอูเบนบินอับดุลยาซีดบินฮาชิมบินอับดุลมุตัลิบบินอับดุลมะนาฟท่านเนี่ย ปู่ย่าตายายของท่านมาบรรจบอยู่ที่ท่านอับดุลมนาฟหมายถึงปู่ย่าตายายของท่านเนี่ยมาชนกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัลลมบรรดานักเชี่การได้มองว่าท่านเนี่ยมีเชื้อมีเชื้อสายท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัลลลลมนั่นก็คืออันมัตอันมุตตะลาบีแล้วก็อันกุรอชีท่านถือเป็น นักวิชาการที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะัยฮุอัซสลัมมาเขาเรียกว่ามาชนปู่ญาตายายของท่านนาบีนั่นก็คืออับดุลมานาสแล้วก็บุตรของกูไซบุตรของกีละบุตรของมุรร์บุตรของกะชื่อบรรดาต้นตระกูลของท่าน จะมีความคล้ายคลึงกันกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาะเลหัวซัลลัมหลังจากอับดุลมานาฟเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นท่านกูไซท่านกีลาบท่านมุรราะท่านกะท่านลูไอท่านกอลิบแล้วก็อันฟิฮรนั่นก็คือปู่ย่าตายายของท่านนบีก็เช่นเดียวกันแล้วก็ท่านมาลิกท่านนดรท่านกีนานะท่านกูไซมะท่านมุดริกะ แล้วก an an. ็ท่านอินยาสแล้วก็ท่านมุดอรท่านนิซาร์แล้วก็ท่านมาตแล้วก็ท่านอดานานนี่คือปู่ย่าตาใหญ่ของท่านอิมามอัชชีฟรอฮิมะฮุลลอห์แล้วก็ปู่ย่าตาใหญ่ที่ไล่ตั้งแต่ท่านอับดุลมานาฟเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงอาดานานและก็ท่านอาดานานก็เป็นลูกหลานของท่านนบีอิสมาเอนและท่านนบีอิสมาเอนก็เป็นลูกของท่าน อิบรอฮิมอะลัยฮิมุสซาลามด้วยเหตุนี้พ <Ich speed. S 1> ี่น้องผู้ที่มี إ ي م านบรรดานักวิชาการเนี่ยเมื่อเวลาพวกเขานับตั้งแต่มุฮัมมัดบินอัลเดริสหรือว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบินอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตทาลิบบินฮาชิมบินอับดุลมานาฟแล้วก็บินกุไซบินกีลาบินมุรร่า bin กะจนกระทั่งเรื่อยมาจนกระทั่งมาบรรจบที่ท่านอัดานานท่านอัดานานเนี่ย บรรดานักวิชาการหลังจากปู่หลังจากคุณพ่อของท่านอดนานแล้วก็คุณปู่ของท่านอดนานบรรดานักวิชาการขัดแย้งกันขัดแย้งกันว่าอดนานบินอุดิตหรือว่าอดนานที่มีลูกลูกลูกจนกระทั่งมีมีเขาเรียกว่ามีพ่อจนกระทั่งเรื่อยไปมาบรรจบที่ท่าน นบีอิสมาอินอะลีสซาลาบรรดานักวิชาการเขาขัดแย้งกันหลังจากอดานานแต่บรรดานักวิชาการเขาเห็นพ้องต้องกันบรรดานักวิชาการที่สันทัดในเรื่องของอะไรประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับตระกูลต่างๆของบรรดาอาหรับด้วยเหตุน,นี้บรรดานักวิชาการเขาได้มองว่าตระกูลอาหรับเนี่ยมีอยู่สามตระกูลด้วยกันบรรดานักวิชาการก็ขัดแย้งกันอีกว่ามีทั้งอดานานกอตอน หรือว่ากูรออ่ะนาน,นักวงชาการเขาขัดแย้งกันแต่วันนี้พี่น้องผู้ที่มีมานเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รู้ถึงอะไรความสําคัญของบรรดาอาหรับเนี่ยชาวอาหรับเนี่ยมักที่จะให้ความสําคัญปู่ย่าตายายของพวกเขาไล่ตั้งแต่ลูกของเขาพ่อของเขาปู่ของเขาทวดของเขาเรื่อยมาไม่เหมือนกับคนไทยท่านนาบีมูฮัมมัดสูลลัลฮุอะลัยฮุอะสัลลัมมีฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนาบีได้กล่าวว่าตะตัลลหมู มินอังซาบิกุมมาตาซีลูอัลฮามุกุมพวกท่านทั้งหลายจงอะไรจงศึกษาที่มาที่ไปของสู่เจ้าทั้งหลายเพื่อที่จะอะไรเชื่อมสัมพันธ์ไม่ตีต่อเครือญาติของพวกท่านด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีมานี่คือท่านมูฮัมมัดบินอัลลีสนั่นก็คืออิมาอมชาฟีลูกของท่านกุญยาของท่านท่านก็จะพาดพิงไปยังลูกของท่านที่ชื่อว่าอับดุลลอ อับูอับดุลละอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์นี่คือประวัติโดยสังเขปของท่านที่เรานั้นได้พูดถึงในคราวก่อนได้พูดถึงจนกระทั่งเรื่อยมาในรายชื่อของคุณพ่อของท่านอิมามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์จนกระทั่งมาบรรจบที่ท่านอัดดานานแล้วก็ท่านอัดดานานก็เป็นเขาเรียกว่าบรรดาลูกหลานของนบี อิสมาอิอะลัยฮิมุสซาลมก็พี่น้องผู้ที่มีอิหม่านวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักความเชื่อของท่านอิหม่ามอัชชีฟีรอฮิมห์ุลลอในในประเด็นเรกนั่นก็คือการอิหม่านต่อลัสุบฮานะฮุวาตาอลลในสาระประเด็นที่เรานั้นอยากที่จะหยิบยกในจุดยืนของท่านอิหม่ามอัชชีฟีไม่ว่าจะเป็นการให้เอกภาพต่อลัสุบฮานะฮุวาตาอลลท่านอิหม่ามอัชชีฟีเนี่ย ท่านถือเป็นลูกศิษย์ของท่านอิมามมาลิกบินอานัสด้วยเหตุนี้จุดยืนของท่านอิมามอัชาฟิรอฮิมาฮุลลอก็ไม่แตกต่างจากคุณครูของท่านที่ชื่อว่าอิหม่ามมาลิกผู้ที่มีความยิ่งใหญ่มีความโด่งดังมีบทบาทในเรื่องของการปกป้องหลักการศาสนาท่านเป็นผู้รู้ในเมืองมาดีนะท่านก็มีจุดยืนเดียวกันกับ บรรดาคาราจารย์ของท่านที่ชื่อว่าท่านอิมามมาลิกในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัุมห้าหัวตาลาไม่ว่าจะเป็นการให้เอกภาพในด้านการอิบาดาเดพระองค์เพียงพระองค์เดียวโดยมีสายรายงานจากท่านอันฮักการีในหนังสืออัติคอดิชาฟีโรฮิมะฮุลลอในการรายงานของท่านฮักการีโดยพาดพิงไปยังเาขาเรียกว่าลูกศิษย์ قال امام الشافعي ان 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 يكون عن عن الكلام والتوحيد فقال لا محاله ان نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم انه علم امته ان ولم يعلمهم التوحيد والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد كمبوت كم تن إمام الشافعي رحمه الله تن أن مزني تن رأي رأي عن كمبوت كم تن إمام الشافعي تن ذكر ويعني بينه. ฉันได้ถามท่านอิหม่ามมาลิก ถึงคำพูดคำพูดหรืออัตโตฮีดฟกะกอละท่านมาลิกเนี่ยได้กล่าวว่าละมุฮาละเป็นไปไม่ได้เลยที่เราคิดว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะล,ะละัยฮุวะสัลลัมจะสอนบรรดาประชาชาติของขนของท่านแค่เพียงในเรื่องของการชำระ ร่างกายการชำระปฏิกูลต่างๆอุจจาระปัสสาวะด้วยกับหินด้วยกับใบไม้นั่นก็คืออิสตินเจะวลัมยูอันลิมหุมอตโตฮิตเป็นไปไม่ได้ที่ท่านนาบีสอนในเรื่องของหลักปฏิบัติและทิ้งในเรื่องของหลักเตาฮิตการให้เอกภาพต่อลสุบหณานะหัวตาลหมายถึงท่านนาบีสอนในเรื่องของภาคปฏิบัติ และไม่ได้สอนในเรื่องของหลักตอหิดเป็นไปไม่ได้พี่น้องผู้ที่มีอิหมานี่คือบรรดานักวิชาการท่านอิหม่าม,มาลิกมีคนถามท่านอิหม่าม,มาลิกเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลหนึ่งมองว่าท่านอาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลยฮิวะสัลล,ะละัมไม่ได้สอนในเรื่องของหลักความเชื่อด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมะหลักความเชื่อเหมือนที่ท่านอิหม่ามัมาลิกท่านได้กล่าวว่ามาก็ลฮุนนบีุสลลัลลอฮุอะลยฮิวะสัลลัม อะไรคือหลักความเชื่อหลักการให้เอกภาพต่อเลาะนั่นก็คือคําพูดที่ทันนบีได้กล่าวว่าฉันเนี่ยถูกสั่งใช้ให้ต่อสู้กับผู้คนจนกว่าพวกเขาจะกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่ละสฮาหัวตาละเมื่อพวกเขากล่าวเช่นนั้นแล้วหะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีมาบันทึกโดยมันบุคอรีในหนังสือกิตาบุญอีมานและก็ในบันทึกของอมันมุสลิมในหนังสือกิตาบุญอีมาน รหัสฮะดีษ21และก็ในบันทึกของอิมามบุคอรีรหัสฮะดีษ25รายงานจากท่านอบีฮูไรรอและท่านอิบหนูอุมัรด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมิ่หมาฮะดีษบทนี้เนี่ยบ่งบอกถึงอะไรหลักเตาฮีดใครที่กล่าวละอิละไฮลลลเลือดเนื้อของเขาทรัพย์สินของเขาก็จะถูกพิทักษ์รักษาด้วยเหตุนี้นี่คือฮะดีษที่บ่งบอกถึงแก่นแท้ของการให้เอ,เอกภาพต่อรัฐสุภาหนาฮัวตาละ ในรายงานของท่านอักการีในหนังสืออัติกอดอิมามอัชชฟีหน้าที่26แล้วก็27และท่านอิมามอัจฮะบีท่านได้กล่าวในหนังสืออัซียัดของท่านเล่มที่10หน้าที่26ดังนั้นโดยสรุปเป็นสิ่งที่รู้กันว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะอาลาทรงทำให้เลือดเนื้อของผู้คนทรัพย์สินของผู้คนถูกปักษ์รักษาจะต้องจะต้องอะไร จะต้องรักษาจะต้องปกป้องตราบใดที่เขาอีหมา่นต่อละสุบฮานะฮูวะตาอลาตราบใดที่เขาปฏิเสธต่อพระเจ้าจอมปลอมและเขาอีหมา่นต่อละสุบฮานะฮูวะตาอลานี่คือคำพูดที่ท่านอิมามชาชฟีได้ถามอาจารย์ของท่านที่ชื่อว่าอิมามนมาลิกบินอานัสรอฮีมะฮุลลอปรกการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหมั่น จากจุดนี้แหละสิ่งเรกคือสิ่งที่มนุษย์นั้นหรือคนที่ทำงานศาส,ะสะนาเขาจะต้องเรียกร้องนั่นก็คือหลักโตฮิตเป็นไปไม่ได้พี่น้องผู้ที่มีอมาเราจะเริ่มในเรื่องของหลักปฏิบัติโดยทิ้งในเรื่องของหลัก oh โตฮิต oh สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ย้อนแย้งกับแนวทางของบรรดาอัมบียะบรรดาศาส,ะสะนาทูตของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอะัยฮวะซัลลัมที่ท่านนาบีนั้นถูกแต่งตั้ง ท่านนาบีเองถูกแต่งตั้งด้วยกับการเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่อเหรและบรรดาอัมบียะต่างๆที่อัลลอฮฺสัมผัสนะฮุวัตตะและได้แต่งตั้งพวกเขาเพื่อที่จะเรียกร้องผู้คนไปสู่การให้เอกภาพดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวว่าลรกอด้เอาสันนานูฮันอีลาข้ามิฮิฟะกอลาย่าก้าวมิองบุญอลลอฮ์มาละกุมมินอิลาหินักรีรูอินนีอาคาฟุอัลเลกุมอาซาบิยุมินอัซิมลงไปดูเรื่องราวของนบีนู อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตตละได้ส่งนบีนูไปยังกลุ่มชนของเขาเพื่อที่จะเรียกร้องให้ผู้คนนั้นเคารพอิบาดาวต่ออัลลอฮฺและทิ้งสิ่งอื่นจากพระองค์อินนนอะคอฟุอาลิกลุมอาซาบยโมินอาซิมและฉันกลัวเสลอเกินว่าการลงโทษอันเจ็บเสยียบนั้นจะมาประสบแก่สุ่เจ้าทั้งหลายด้วยเหตุน,นี้พี่น้องผู้ที่มีมานท่านใช้คุณอิสลามยิบนูไตเมียและบรรดานังชีการต่างๆมีมติเอกฉันกัน ว่าบรรดาอัมบียะเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีภารกิจในการเรียกร้องผู้คนหลักๆอยู่3อย่างอย่างที่หนึ่งนั่นก็คือการให้เอกภาพต่อรัฐสลาหัวน้าอาตาลาการตัสฟียก็ละตาเลียท่านอิมามอิบนุฮายัดอันอัสกอลานี่ท่านได้ตั้งกฎเกณฑ์ในประเด็นเหล่านี้นั่นก็คือการที่จะต้องเคลียร์สิ่งู่โคกสิ่งสุงกสสปกในเรื่องของหลักความเชื่อให้หมด แล้วก็อัตเทเลียมาเติมแต่งในเรื่องของหลักปฏิบัติสอนในเรื่องของการละหมาดสอนในเรื่องของการถือศีลอดสอนในเรื่องของประเด็นต่างๆที่เป็นบทบัญญัติของหลักการศาสนาสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราเริ่มเหมือนกับบรรดาอัมบิยะเนี่ยความขัดแย้งต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงด้วยเหตุนี้พี่น้องบุตรีมีมานก,การเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่อละซุบฮานะฮุว,าวตาอาลาในเรื่องของอิบาดานั้นถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ และประการต่อมาอนุบูวัตการเรียกร้องผู้คนให้อีมานต่อบทบัญญัติที่อรรถสุภาณนาหัวตาลาทรงแต่งตั้งบรรดาอัมบิยะต่างๆบรรดาศาสนาทูตต่างๆแล้วก็การอีมานต่อวันสิ้นโลกบรรดาอัมบิยะเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานเขาเรียกร้องผู้คนทั้ง3ประการเหล่านี้ถือเป็นหลักสูตรที่เป็นหลักพื้นฐานในการดะวะดะวะตุนอัมบิยะการเรียกร้องบรรดาอัมบิยะภารกิจของพวกเขาเนี่ย สามอย่างเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่มีความสอดคล้องกันท่านอิหม่ามอัชชโชกานีรอฮีมะฮุลลอหท่านได้แต่งหนังสือตำราเล่มหนึ่งนั่นก็คืออิรุชาดุสิกอตอัลลอิทติฟากินนูบูวาตอ,อัลลอิทติฟากิชชาระไม่ว่าจะเป็นตัวฮิดอันนูบูวาตอันอันมีอาตสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่บรรดาบียะเขาให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหมัดการให้เอกภาพต่อละซุบฮานะฮัวตาล่ะถือเป็นภารกิจของบรรดาอัมบียะวะฮุวันอิกรอรรบิชาฮะเดเตนคือการให้ความสําคัญกับการปฏิญาณตนทั้งสองประโยคนั่นก็คือละอิละฮ์อิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์และยืนยันปฏิญาณตนท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นศาสนาทูตของละซุบฮานะฮัวตาล่ะ ไม่ใช่เป็นแนวทางของบรรดาผู้ที่เขาเรียกว่ามันหัมมุตะกล,ลิมีนแนวทางของคนที่ใช้ตะก,กะใช้คําพูดพวกเขาเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอมานบิดเบือนในการอะไรเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละด้วยกับการใช้สติปัญญาพวกเขาเนี่ยมองว่าการที่จะศึกษาศาสนาอิสลามเขาจะต้องใช้สติปัญญาคิด คิดยังไงพี่น้องในข่าวก่อนผมได้พูดถึงในหนังสือตำราเล่มหนึ่งสี่สิบฮะดีตการในสิทธิได้ผู้อภิบาลแห่งสากลละโลกนั่นก็คือเขาจะต้องพิจารณาสิ่งรอบข้างพิจารณาถึงเรือนร่างของมนุษย์ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิจารณาสิ่งต่างๆที่มนุษย์นั้นมีชีวิตสิ่งต่างๆที่ดำรงอยู่ได้ด้วยกับตัวของมันและก็สิ่งต่างๆที่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยกับตัวของมันเมื่อพวกเขายืนยันสิ่งเหล่านี้ มันจะมาสติปต่อมาสติปต่อมาการยืนยันสิ่งที่อยู่นอกกายพวกเขานั่นก็คือโลกสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมันมันจะเป็นระดับขั้นของคนที่ใช้สติปัญญามันขัดกับแนวทางของชาวสาราฟสีพวกเขาเรียกร้องผู้คนไปสู่การให้เอกภาพต่อละสุบห้านาหัวตาละไปสู่การเคารพอิบาราตต่อละสุบห้านาหัวตาละต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมัน ในหนังสือกีตาบุญอุ้มของท่านอิมามอัชดุลฟารอฮีมหฮุลล็อท่านได้ยืนยันถึงแนวทางของบรรดาอัมบิยะในการเรียกร้องผู้คนไปสู่การให้เอกภาพต่อละซุบฮานะฮุวาต้าละในหนังสืออันอุ้มเนี่ยได้กล่าวว่าอินน้าอวะลามาอังซอลลัลลอฮุอะลัยฮิอิกรอบิสมิร็อบบิกะลัดีข้อลักองค์การแรกที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาต้าละได้ทรงประทานนั่นก็คือจงกล่าวด้วยกับพระนาม ผู paid, ้อภิบาลของท่านผู้ซึ่งทรงสร้างผู้ทรงสร้างนี่คือองค์การหนึ่งที่อยู่ในสุรตุนอาลักษ์องค์การที่หนึ่งซุมมาอังซาละอัลเลหิบะดะฮะมาลัมยุออมัตฟีฮิบิอัยยะดะอวะอิเลห์มุชริกีนฟะมัรรดบิฮะบิซาลิกะมุดดะด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมันหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตะอละทรงประทานองค์การต่างๆเรื่อยมาโดยที่ ล l l a h ุบฮานะฮูว w ต t อ a ลาหมายถึงโดยที่ Allah ุบฮานะฮูวาต t อ a ลาไม่ไม่ทรงสั่งใช้สิ่งอื่นใดเว้นแต่ ente, เรียกร้องผู้คนไปสู่การให้เอกภาพต่อล l l a h ุบฮานะฮูว w ต t อ a ลาโดยระยะเวลายาวนานมากในเมืองมักกะ13ปีพี่น้องผู้ที่มีหมาเรียกร้องผู้คนในสู่ไปสู่การให้เอกภาพจิตยึดเหนี่ยวที่ถูกต้อง การอีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตลอฮลาและหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตลอฮลาทรงประทานในเรื่องของบทปฏิบัติต่างๆบทบัญญัติในในเรื่องของการในในภาคปฏิบัติต่างๆหลังจากที่ท่านนบีนั้นอพยพจากเมืองมักกะสู่เมืองมดีนะเป็นระยะเวลา10ปีทั้งหมด23ปีด้วยกันในภารกิจของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดบินอับดุลละบินอับดุลมุตตาลิบ ท่านถือเป็นนบีท่านสุดท้ายในการปิดฉากบรรดาาบีก่อนหนะ้าและบทบัญญัติของท่านถือเป็นบทบัญญัติที่มาลบล้างบทบัญญัติต่างๆก่อนหนะ้าด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมั ن น,นี่คือหน้าที่ของบรรดาอัมบียะในการเรียกร้องผู้คนไปสู่การให้เอกภาพในเรื่องของการอิบารัดในเรื่องการในเรื่องของการคารพกักเดียต่อรัสปาฮานะฮัวตาละ ดังที่ยิบรีนได้มาหาท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลัยฮวะซัลลัมได้มาพูดถึงการอีมานต่อรอสุบฮานะฮูวัตตาลาได้สอนบรรดาสาวกของท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลัยฮวะซัลลัมได้ประทานวิญญาณต่างๆมากมายและได้เรียกร้องผู้คนไปสู่การอีมานต่อรอนี่คือภารกิจแรกที่ท่านนาบีนั้นกระทำ ในเมืองมักกะในช่วงที่ท่านนาบีอยู่ในเมืองมักกะท่านได้รำสอนบรรดาศาุสิทธิ์ของท่านให้อิมามต่อลัลออยู่ในหนังสืออันอุ้มเล่มที่สีหน้าที่168บ่งบอกว่าอะไรพี่น้องบ่งบอกว่าท่านอิมามอัชชาฟีท่านได้ยืนยันถึงแนวทางของบรรดาอัมบียะในการเชิญชวนผู้คนไปสู่การให้เอกภาพต่อหลอไม่ใช่การใช้สติปัญญา ประการต่อมาหลังจากนั้นท่านอิมามอัชชาฟีท่านได้พูดถึงอะไรในเรื่องของการละหมาดการดำรงละหมาดหลังจากการปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอื่นได้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตลลาและท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นศาส,ะสะนาทูตของพระองค์ท่านก็ได้พูดถึงได้อธิบายมัาตอรอดลอฮฺอัลลยฮิอะไรก็ตามที่เป็นบทบัญญัติ ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตัตาลาได้ทรงบังคับให้แก่บรรดาพวงบ่าวของพระอ,องค์ท่านได้ชี้แจงถึงการละหมาดวิธีการละหมาดในหนังสือกีตาบุญอุ่มและหลังจากนั้นหลังจากที่อะไรหลังจากที่ได้ชี้แจงในเรื่องของการให้เอกภาพต่าอัลลอฮฺว่าช شهاد ติอันนะมุฮัมมัดอัลราะซูลุลลอฮ์วน إ ي م ا ن و า ي م บิฮิมินัลลอฮ์ต่บารอกะวะตาะละอยู่ในหนังสือกีตาบุญอุ่มเช่นเดียวกัน เล่มที่หหน้าที่292ดังนั้นหลังจากที่ท่านอบีมูฮัมหมัดซุลลัลฮุอาลิวะซัลลัมเรียกร้องผู้คนได้ตักเตือนผู้คนได้ย้ำเตือนผู้คนให้มีจิตยุดเหนี่ยวที่ถูกต้องการอีมานการศรัทธาต่อล่อที่ถูกต้องหลังจากนั้นมันก็จะง่ายได้ในการน้อมนำปฏิบัติในเรื่องของบทบัญญัติของรัสบหานะฮัวตาอาลลประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอ ي มาน ท่านอิมาชาฟิอรฮิมาฮุลลฮ์ท่านได้ยืนยันสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญนั่นก็คือในเรื่องของอัตโตฮีดอะไรคือเตฮีดห oh ลักโตฮีด oh มีสายรายงานที่ยืนยันถึงแนวทางของท่านอิมาชาฟีโดยที่ท่านฮักการีท่านได้กล่าว หยิบยกในหนังสือเอติคอดของท่านอิมามชาฟีหน้าที่20และหน้าที่27ท่านได้กล่าวดีมากพี่น้องผู้ที่มีมาในเรื่องของอะไรในเรื่องของการยืนยันหลักฐานต่างๆในเรื่องของการให้เอกภาพต่อรัสุฮานาะฮูวาตาละท่านอบุลอับบาสบินชูรี มีคนกล่าวแก่ท่านว่ามัตตอฮีดอะไรคือหลักการให้เอกภาพต่อรัสูบฮานหัวตาล่ะท่านได้กล่าวว่าตอฮีดูอัลลิลัยน์มิ وجماعة ا ل ล س ل م ي ن أشهد أن لا إله إ ل มุฮัมมัดอั أن محمد ر ล و ل الله นี่คือหลักตอฮีดพี่น้องผู้ที่มีมรดกนั่นก็คือการปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลล์สุบฮานะฮัวตาล่ที่ควรเด็การเคารพพักดีต่อพระองค์ที่ควรเด็การให้สิทธิ ในการเคารพพักดีต่อพระองค์ในการกราบไหว้ต่อพระองค์ว่าฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัลลอฮ์แล้วก็ท่านอบุลอับบาสบินชูเรเนี่ยมีคนกล่าวจุดยืนเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานถือเป็นจุดยืนที่ดีมากในการยืนยันถึงการให้เอกภาพต่อเลาะนั่นก็คือหลังจากยืนยันการให้เอกภาพต่อเลาะนั่นก็คือการปฏิญาณตน ว่าท่านนาบีมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์ส่วนการให้เอกภาพของกลุ่มที่อะไรหลงผิดพวกเขาเนี่ยมักที่จะยัดเยียดเขาเรียกว่าอัลเ้าดูฟินอัลรอตวันอัจซามยัดเยียดในประเด็นต่างๆที่ไม่มีหลักการศาสนาไม่ว่าจะเป็นการยัดเยียดให้ผู้คนนั้นยืนยันให้ใช้สติปัญญาในเรื่องของอะไรสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ ย่างเช่นอันอารอดวันอจ,จีสามหรือเรือนร่างสิ่งเหล่านี้เป็นการอะไรเป็นการจุดยืนหรือแนวทางของชาวอันมุตะกาล,ลีมีนที่พวกเขานั้นให้ผู้คนใช้สติปัญญาในเรื่องของการพิจารณาเรือนร่างของมนุษย์พิจารณาสิ่งต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่อยู่รอบข้างมนุษย์ เพื่อที่จะยืนยันการมีอยู่ของลัทธิสุภานา์หัวตาอละสิงเหล่านี้พี่น้องไม่ใช่แนวทางของชาวซาลาฟในอดีตชาวซาลาฟในอดีตเรียกร้องผู้คนไปสู่การให้เอกภาพการยืนยันการให้เอกภาพต่อลัทธิสุภาหนหัวตาอลาะในเรื่องของการอิบารัดแล้วก็ยกหลักฐานไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางสติปัญญาหรือหลักฐานทางบทบัญญัติของลัทธิสุภาหนหัวตาอละให้มนุษย์นั้นคิดว่าการที่คุณเคารพพักดีต่ออัลลอฮ กับการที่คุณเคารพพักดีต่อสิ่งถูกสร้างอันไหนจะเหนือกว่าอันไหนจะมีคุณค่ามากกว่าอันไหนจะได้รับการตอบรับการวิงวอนขอเข้ามากกว่าด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมตสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นแนวทางหนึ่งของท่านอิมามชชาฟีในการยืนยันแนวทางของบรรดาอิมียในการเรียกร้องผู้คนไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลสุบฮนะฮัวตาลแล้วก็บรรดา สาุสิทธิ์ของท่านหรือบรรดาท่านอิมามอัชชาฟีท่านก็เขาเรียกว่าปฏิเสธแนวทางที่หลงผิดในการที่จะให้ผู้คนนั้นใช้สติปัญญามีคําพูดของท่านอิม่ามอัชชาฟีดีมากพี่นอ้องท่านได้พูดถึงคนที่มักที่จะใช้สติปัญญาท่านเนี่ยพูดง่ายๆคือท่านเนี่ย คือหนักมากในการพูดถึงคนที่ใช้สติปัญญาโดยทิ้งในเรื่องของหลักการศาสนาท่านบอกว่าถ้าหากว่าฉันรู้ว่าคนที่อะไรหมกบุ้นหรือสารวนกับการใช้สติปัญญาเนี่ยฉันจะตีด้วยกับอะไรเ็าเรียกว่าไม้ที่เป็นจริตไม้ที่เป็นเขาเรียกว่าก้านอินตาพาลัมตีเพื่อที่จะอะไรลงโทษคนที่อะไรทิ้งในเรื่องของสุนนะของท่านนาบี และหันไปยึดคำพูดหรือตัก,กะที่มันไม่เกิดประโยชน์แล้วก็มัดคนที่สารวนกับการใช้สติปัญญาวนไปรอบเมืองเพื่อที่จะให้รู้ว่านี่คือยะซะนี่คือผลที่ตามมาสำหรับคนที่ใช้สติปัญญาเพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นออกห่างกับความรู้ที่ไม่เกิดประโยชน์ ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมันไม่แปลกที่ท่านอิมามอัชชฟีรอฮิมาฮุลลอห์และบรรดาลูกศิษย์ของท่านพูดถึงประเด็นของการอินมุนกาลการที่บุคคลหนึ่งใช้สติปัญญาใช้คําพูดอยู่เหนือหลักการของรัสุบห้านะฮัวตะอาลาในสายรายงานของท่านอักการีในหนังสืออัติกอดอิมามอัชชีฟีรอฮิมาฮุลลอห์ก็ว่ามุสซุนนะฟินฮุจจาฟีบายานินมหฮจจา มีในหนังสือกาวมุนอสุนฟินฟินฮุจจฟีบายานินมหัจจเล่มที่หนึ่งหน้าที่1นึร้อเจ็ดนี่คือแนวทางของท่านอิมามอัชชีฟในการเรียกร้องผู้คนไปสู่การให้เอกภาพแล้วก็ห้ามผู้คนไม่ให้ใช้สติปัญญาใช้คำพูดอยู่เหนือหลักการของรัสุีห้านาหัวตาละและได้มมกล่าวว่าว่าอ uh ินนบาบูอีซนนบยสลลัลอฮุอะัยฮิวะสัลลัมบบอิบตาลิลิก ท่านนบ,บีเนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นศาสนาทูตเพื่อที่จะมาปราบปรามสิ่งที่เป็นมดเท็ศต่างๆเหล่านี้อยู่ในหนังสือของของท่านอิหม,ม่ามอัชชีอติกดของท่านอิหม,ม่ามอัชชีและหนังสือก่าว่ามุสุนนะประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหมา่าจุดยืนของท่านอิหม,ม่ามอัชชีในเรื่องของการเขาเรียกหลักเกณฑ์หนึ่งซัดดรสอรอยะลิชิรกิการออกห่าง หรือการตัดทอนสื่อต่างๆที่จะนําไปสู่การตั้งปาคีตอัลละสิ่งเหล่านี้บรรดาอิหมามต่างๆไม่ว่าท่านอิหมามอัชชาฟีแล้วก็อิหมามมาลิกบินอันัสในคราวก่อนเราก็ได้พูดถึงอิหมามมาลิกในการยืนยันกฎเกณฑ์หนึ่งที่มีความสําคัญในหลักการาศาสนานั่นก็คือการตัดไฟตั้งแต่ต้นลง หมายถึงการปิดหรือการปิดกั้นสื่อต่างๆที่จะนําไปสู่การละเมิดขอบเขตของลอสุบฮนหัวตะละสิ่งที่เป็นขอบเขตที่ยิ่งใหญ่และอันตรายที่สุดนั่นคือการตั้งภาคีต่อลอสิ่งเหล่านี้ท่านอิหม่ามชาฟท่านได้กล่าวว่าวะอุฮิบบุอัลลาูซาดินกบร ر ต ط ร ا บมินไกร ي ฮิท่านได้กล่าวว่าฉันี่ยไม่ชอบฉันเนี่ยชอบที่จะไม่ให้เกินเลย ในการถมดินบนอะไรก็เรียกว่าบนหลุมฝังศพเกินมากกว่าความจำเป็นวะไสซะบัยะกูนะฟีฮิตุรอบมินไกรีฮิบะซุนหากเป็นไปได้เนี่ยพี่น้องพุที่มีหมานท่านได้กล่าวว่าหากเป็นไปได้เลยสะออยากูนะฟีฮิตุรอบมินไกริฮิบะสุนหากเป็นไปได้ก็คือไม่ต้องมีการอะไรก็เรียกการถมดินให้เกินความจำเป็น บนหลุมฝังศพเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความโดดเด่นกว่าหลุมอื่นๆฟาอิซาซีดาฟีฮิตุรอบุมินไกริฮิเอรุตาฟาจิตันหากมีการเพิ่มเขาเรียกว่าการกลบดินเพิ่มมาจากหลุมฝังศพเนี่ยโดยที่ไม่มีความจำเป็นมันทำให้เกิดความอะไรเขาเรียกว่าสูงจนเกินไป อย่างนี้พี่น้องอินนามาอุฮิบบุอัยยอัยยุสอลาวชินอัจชิบรอนอาเะวิฮิท่านได้กล่าวว่าสิ่งที่ฉันชอบที่สุดในการฝังศพในการกลบดินนั่นก็คือการกลบดินการกลบหน้าดินไม่ให้เกินหนึ่งคืบนั่นเองไม่ให้เกินหนึ่งคืบเพื่อที่จะไม่ให้ดูเด่นกว่าหลุมฝังศพอื่นๆนี่คือแนวทางของท่านอิมามอัชชาฟีเพื่อที่จะไม่ให้ผู้คนนั้น เลยเถิดต่อคนดีๆเลยเถิดต่อคนที่อยู่ในหลุมฝังศพถ้าเป็นไปได้พี่น้องพผู้ที่มีหมานท่านจะไม่ให้อะไรก็เรียกว่ากลบหน้าดินจนเลยความจำเป็นและท่านได้กล่าวว่าว่าอุฮิบบุอัลลัยุบนาวะลายูยัสซัสฟาอินซาลิกะยยชบะอัซซีนะวันคุยละและท่านได้กล่าวว่าฉันชอบสเลเกิน ที่จะไม่มีการเขาเรียกว่าหล่อปูนการวางปูนบนหลุมฝังศพบ,บนหน้าดินหรือการใช้อิฐใช้ดินที่เป็นการหล่อขึ้นมาเหมือนกับอิฐเหมือนกับปูนหล่อขึ้นมาบนหลุมฝังศพท่านเนี่ยจะไม่ชอบการไม่ชอบของท่านหมายถึงการห้ามนั่นเองพี่น้อง้ที่มีอมา เพราะมันคล้ายคลึงกับการประดับประดาหลุมฝังศพและการการอะไรก็ได้อันคุยอย่าละคนที่ดูยิงคนที่ทําตัวยิงอย่างเนี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันคล้ายกับศาสนาอื่นคล้ายกับประเพณีอื่นๆด้วยเหตุนี้ท่านเลยไม่ชอบเพราะการที่ท่านไม่ชอบนั้นถือเป็นบทบัญญัติที่ท่านนาบี ที่รายงานจากท่านอาลีอิบเนีอบีตอเิบเช่นเดียวกันท่านอบีเนียไม่ชอบในการอะไรยึดหลุมฝังศพมาเป็นกูโบมาเป็นสิ่งที่อะไรครพสักการะสิ่งเหล่านี้มันจะนําไปสู่การเลยเถิดมากหมายพี่น้องผู้ที่มีมานตั้งแต่ในยุคข,ของท่านอบีนุอะลัยาลามคือการเลยเถิดกับคนดีๆเนี่ยท่านรู้ดีถึงอันตรายของสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่ปิดกัน้นสื่อต่างๆที่จะนําไปสู่การตั้งปาคีเนี่ยแน,น่นอนมันจะเคลือบคาทีละนิดทีละหน่อย จนกระทั่งผู้คนมันคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในหนังสือกีตาบุญอุ้มเล่มที่หนึ่งหน้าที่316และท่านได้กล่าวอีกว่าว่าอักรออายุปนาอาลังกอบรีมัส j i ดท่านเนี่ยห้ามคำว่าอักกรอก็คือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับท่านในการปูในการปูในการโปะปูนบนหลุมฝังศพ ทำเป็นมัสยิดทำเป็นที่ทำเป็นสถานที่ซูอยู่ต่อละสุบห,ห้านะฮัวแต่อละว่าไอยู่ซวะว่าอยู่ซอลละอะไลฮีเพื่อที่จะได้ปรับหน้าดินให้มันเสมอและละหมาดณนะบนหลุมฝังศพเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ท่านไม่ชอบเป็นสิ่งที่ต้องห้ามคําว่าอักรในคําพูดของชาวซาลัฟในอดีตนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนั่นเองว่าหัวไกรรมมัสวะ เอาอยู่ซ่อนไหลเลยฮโดยที่เขานั้นโดยที่เขานั้นไม่ได้อะไรไม่ได้ทําให้มันเกลี้ยงหรือละหมาดบนจุดนั้นและท่านได้กล่าวว่าเพราะอะไรพี่น้องพ้ที่มีมาในคนในอดีตพี่น้องที่เลยเถิดเมื่อเวลาคนตายหรือคนดีๆเสียชีวิตเนี่ยมักที่จะอะไรทาเป็นแท่นบูชาเพื่อที่จะ ขอความสิริบงคลต่างๆขอวิงวอนต่อคนตายต่างๆให้ช่วยสิ่งนู้นสิ่งนี้ด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านไม่ชอบถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้กวาดให้เกลี้ยงเพื่อที่จะไม่ให้มีคนหนึ่งคนใดเนี่ยละหมาดถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านจะไม่ให้มีร่องรอยของอะไรหลุมฝังศพให้มีแค่เพียงดินที่ เขาเรียกว่าถมบนหน้าดินอย่าให้เกินคืบหนึ่งประมาณนั้นอย่าให้เกินคืบหนึง่งนี่คือแนวทางของท่านเพื่อที่จะไม่ให้ผู้คนนั้นเลยเถิดต่อหลุมฝังศพนั่นเองประการต่อมาพี่น้องท่านได้กล่าวว่าวาอิซอลาอะลลฮิอัจยะะอัจยะะอาหูถ้าหากว่าเขาละหมาดไปยังทิศท,ที่มีหลุมฝังศพการละหมาดของเขาถือว่าใช้ได้ นี่คือแนวทางของท่านกรารละหมาดหันไปยังกูโบทที่มีการกัน้นเอาไว้ถือว่าใช้ได้นี่คือแนวทางของท่านวกออาซาอ่าแต่ว่าเขานั้นขัดกับแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดสุละลัลฮวาะลฮวะซัลลัมเพราะท่านนบ,บีนั้นห้ามไม่ให้ละหมาดไปยังทิศของกูโบทอัคบรารอนามาลิกท่านอิมามมาลิกได้บอกแก่เราว่า <applause> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجين تن رسول صلى الله عليه وسلم لك و قاتل الله اليهود والنصارى اتقطوا قبور أنبيائهم مساجد ولا يبقى دينان بأرض عرب تن نبي محمد صلى الله عليه وسلم لك و الله سن قال الله, الله, الله سن سعب شن بندى يهود บรรดากูโบสบรรดาหลุมฝังศพของบรรดาอัมบิยะของพวกเขาเป็นสถานที่ที่ก้มกราบสุญุดและจะไม่มีสองศาสานาที่อยู่รวมกันในแผ่นดินอาหรับเพราะอะไรพี่น้องผู้ที่มีมานเพราะมันข้านกับแนวทางของท่านอบ,บีมุมฮัมหมัดสุลลัลฮวอะลัยฮะสัลลมอยู่ในหนังสือของท่านอิมามมาลิกในหนังสือมวุวัตโต เป็นสายรายงานที่ขาดตอนหมายถึงหยุดอยู่ที่บรรดาอซาฮาบะเป็นหะดีษมุสุันรหัสหะดีษ571หรือหน้าที่571ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านอิมามอัชชาฟยวีท่านได้กล่าวาว่าอักรอหฮาซาลิซุนนะฉันเนี่ยไม่ชอบฉันเนี่ยเกลียดการกระทำอย่างนี้เพราะข้านกับแบบอย่างของท่านนบมมีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันอาซาด ว่าอันหูกะรีฮะและบรรดาร่องรอยของบรรดาฮะดีต่างๆหรือคำพูดของบรรดาสฮาบะต่างๆที่พวกเขายืนยันถึงแนวทางที่ไม่ถูกต้องในการยึดหลุมฝังศพมาเป็นที่อะไรก้มกราบสุยูดฮะดีษของท่านนาบีมากมายพี่น้องผู้ที่มีอิมนันที่มีร่องรอยพูดถึงประเด็นเหล่านี้และท่านก็เกียรติวลลอาลาอฮฺ ت ع ا ล ى ลา ل م ألا ร م ر و ดี อายุอัลกิมอะฮัดุนเมนน์มุสลิมิญ์ยั่นี่ยัตตะกิจุคับโบรหมัส jid ะการที่บุคคลหนึ่งในหมู่บรรดามุสลิมเนี่ยให้การเทิดทูนให้ความสำคัญกับกูโบร์หรือยึดหลุมฝังศพเป็นสถานที่ที่ประกอบศาสนกิจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามวะลัมตัวมันฟีซาลิกันฟิตนะฮ์วัวดัลานอะลาไม่ยะตีบัดะ และท่านอิมามิชาฟีิท่านได้กล่าวว่าไม่สามารถที่จะรับรองถึงฟิตนาที่จะเกิดขึ้นในประเด็นเหล่านี้และความหลงผิดที่มากระทบต่อบรรดาผู้ที่จะมาตามหลังหมายถึงบรรดาคนรุ่นหลังนั่นเองใครที่ไม่ได้ห้ามประเด็นเหล่านี้พี่น้องพุทีิมีอิมานในเรื่องของการเลยเถิดในรูปภาพต่างๆคนดีๆหรือหลุมฝังศพต่างๆของคนดีๆเนี่ย คนที่จะมาตามหลังเราลูกหลานของเราก็จะเลยเถิดในประเด็นเหล่านี้หลายประเทศพี่น้องผู้ที่มีอหมาที่มีการเลยเถิดในการยึดหลุมฝังศพของโตวาลีต่างๆบางคนถึงขั้นกราบไหว้ขอความศริมงคลต่างๆวิงวอนขอให้ได้ลูกให้ได้อย่างนู้นอย่างนี้ริสกีอ้ ون, อย่างนู้นอย่างนี้มีมากมายพี่น้องที่มีอิมานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราในต่างประเทศ หากใครมีให้ความสําคัญในประเด็นเหล่านี้ไม่ได้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมาเคลือบคานเข้าสู่สังคมมุสลิมโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวประการต่อมาพี่นองพู้ที่มีบาท่านอิหม่ามอัชชีฟท่านได้กล่าวว่าวัลลอฮหัวลำฉันไม่รู้อัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นที่ทรงรู้ดีถึงฟิตรนาที่จะเกิดขึ้นลีอัลลายูเตีเพื่อที่จะไม่ให เกิดความเคยชินว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดนะถ้าคุณไม่เตือนมันจะเคยชินว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานเราแก่เพียงไปส่งคนเสียชีวิตเท่านั้นเราเนี่ยมีหน้าที่เพื่อที่จะอะไรชำระความสะอาดของคนที่เสียชีวิต ห่อผ้ากาฝันแก่คนที่เสียชีวิตละหมาดให้คนที่เสียชีวิตฝังศพคนที่เสียชีวิตนี่คือหน้าที่ของคนเป็นที่มีต่อคนตายมันไม่มีสิ่งใดที่จะมาทดแทนบทบัญญัติของรัสุปห้านาหัวตาอาลาในการให้สิทธิเด็กคนตายนอกเสียจากแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุวสซัลลัมด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมาน บรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าอะไรจะดีกว่าการที่เรานั้นตามแบบอย่างนนอบบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมเพราะในสถานที่แห่งนั้นก็ไม่ใช่เป็นสถานที่ที่เหมาะในการเคารพพักดีต่อรัสุบะฮานะฮัวตอาอัลลเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทั่วๆไปไม่ได้วิเศษวิสงใดๆดังนั้นบรรดานักวิชาการพี่น้องเขาห้ามอย่างรุนแรงในการที่เลยเถิด หลุมฟังศพหรือคนดีๆต่างๆอยู่ในหนังสืออันอม้มเล่มที่หนึ่งหน้าที่317ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมัหคคำพูดของท่านอินมามัชชีฟีคำว่าอานาอักรอกะดีฮะคำเหล่านี้พี่น้องคำว่าอันการอฮะในคำพูดของบรรดานักวิชาการในอดีตเนี่ยหมายถึงอัตตารีมคือการห้ามนั่นเองฉันเกลียด การกระทําเช่นนี้ฉันเกียดพฤติกรรมเช่นนี้ฉันไม่ชอบแนวทางอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นคําพูดของชาวซาลฟในอดีตเนี่ยจะมีความหมายว่าฉันห้ามไม่ให้กระทําเช่นนี้ไม่ให้กระทําเช่นนั้นนี่คือคําพูดของบรรดานักชาการในอดีตนี่คือเป้าหมายหรือคําที่บรรดานักชาการจะพูดกันในคําพูดประเด็น ไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือแนวทางของท่านอิมามอบูุฮานีฟะก็เช่นเดียวกันคําว่านาอกรฉันเนี่ยเกลียดการกระทําเช่นนี้หมายถึงฉันนี่ห้ามไม่ให้กระทาเช่นนี้นั่นเองวะไลซักมาดอโรยาะลฮินมุตะอัคิรูนลากรอฮะติตังซีเอาลามาไลซาบิฮารอมคนรุ่นหลังพี่น้องนักวิชาการรุ่นหลังเนี่ย <c oughs> นักวิชาการรุ่นหลังเนี่ย พวกเขามาตีความเป็นอย่างอื่นโดยมาสอดแทรกคำว่ากรรฮะของคำพูดบรรณานักวิชีการในอดีตเนี่ยหมายถึงการที่น่ารังเกียจเท่านั้นน่าขยะขยงเท่านั้นเป็นการเขาเรียกว่าปัดการการะทำที่มันเลอะเทอะไม่ถึงขั้นฮารอมอย่างเนี้ยนี่คือ คนรุ่นหลังที่พวกเขาตีความคําพูดของบรรดานักียาการในอดีตว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฮารอมแต่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าขยะกขยแงจะต้องปัดให้มันสะอาดการกระทําให้มันสะอาดให้มันตรงแบบอย่างท่านอบิบุหมมัตส์ลอร์ฮุวไลฮ์ฮุสันล,ละนี่คือการตีความของคนในยุคหลังในการเข้าใจคําพูดของคนในอดีตเนี่ย ในสือในในในด้านที่ผิดเพราะคนในอดีตเนี่ยเขาใช้คำว่าอานาอักกรหมายถึงฉันเนี่ยห้ามและท่านอิหม,ม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลาท่านเช่นเดียวกันเมื่อเวลาท่านพูดเนี่ยคำว่าการาะฮะอานาอักกรฉันรังเกียจหมายถึงเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเช่นเดียวกันอยู่ในหนังสือของท่านอิมามอันกอซาลีในหนังสืออันมุสต ah ัสฟา นาที่53าสิบสามแล้วก็ห้บสี่และคําพูดของท่านอิหม่ามชาฟีมากมายที่ท่านพูดว่าอว่านอักรอกะซาว่าฮัวยูริดอัตฮริมท่านเนี่ยจะบอกว่าฉันเนี่ยรังเกียจเช่นนี้เช่นนั้นหมายถึงท่านมีความต้องการที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่ต้องห้ามนั่นเองอยู่ในหนังสือมากมายที่บรรดานักชาการได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นท่านอิหม,ม่ามท่านอิหม่ามอิบนุกกยิมหรือในหนังสือเอลามุลมุวากิน อัลบ,บินอาลามีนเล่มที่หนึ่งหน้าที่สันอิบสี่เล่มที่สองหน้าที่หน2่มที่2หาที่162ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านอิมามัชชาฟีท่านเมื่อเวลาท่านพูดคำว่าอานาอักรเนี่ยมันคือสิ่งที่ต้องห้ามนั่นเองเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตัตตะลาห้ามสิ่งเหล่านั้นเพราะท่านรอซูลได้ห้ามสิ่งเหล่านั้นท่านนาบี เกียรติสิ่งเหล่านั้นอัลลอฮ์ทรงเกียรติสิ่งเหล่านั้นท่านนาบีท่านรอซูลของพระองค์ทรงเกียรติสิ่งเหล่านั้นและมีหลักฐานมากมายที่บ่งบอกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮุอะสัลลัมได้เกียรติชังพฤติกรรมอย่างนั้นและท่านอิมามอัชชัฟีท่านได้ยกหลักฐานฮะดีษที่บอกว่าอย่างไง ท่านนบีมุ h a ม m a d ส,ส,ญญสญญาาลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวถัลลอฮฺุยจฮูดและนาซาร์อิตตะกซูกูบูร์อัมบิยาอิห์มนี่คือหลักฐานหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะอัล้อรงสารแช่งบรรดายโฮูดบรรดาคริสเตียนที่พวกเขายึดหลุมฝังศพของบรรดาอัมบิยาของพวกเขาเป็นสถานที่ก้มกราบอยู่ในหนังสือของอิมามอันบุคอรี และก็อิมาม,มุสลิมในเรื่องของการห้ามสร้างมัสยิดบนหลุมฝังศพบ,บนกูโบตรายงานจากท่านอบิุฮุไรราะรดีอัลลอฮุอันหูประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหมา่าประเด็นต่อมาของท่านอิมามัชชาฟีนั่นก็คือการสาบานอื่นจากอัลลอฮ์จุดเหล่านี้ถือเป็นการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เมื่อบรรดาอัมบีเมื่อบรนดาบรรดาอะไรเขาเรียกว่าบรรดาอิหม่ามต่าง เขาได้หยิบยกการสาบานอื่นจากล่ออ์เนี่ยมันถือเป็นอะไรพี่น้องถือเป็นข้อมูลที่อยู่ในการให้เอกภาพต่อรัฐสภาห้าหัวแต่อละเพราะการสาบานเนี่ยท่านเชคโมฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบท่านได้เขียนหนังสือตำรากิตาบุโตฮิตท่านก็นำประเด็นเหล่านี้มาพูดถึงในหนังสือตำรา แล้วก็ท่านได้ยืนยันว่าการสาบานเนี่ยถือเป็นอะไรถือเป็นการงานหนึ่งที่บ่งบอกถึงการให้เอกภาพต่อรัศมีทาณหัวตาละและใครก็ตามที่สาบานอื่นจากอัลลอฮ์ถือเป็นการอะไรตั้งภาคีต่อรอดโดยยกหลักฐานฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมันฮาลาฟาบิไกรดิลลัฟักดะกาฟัดอูอัชรออากามาก,กอนใครที่สาบานอื่นจากอัลลอฮ์เท่ากับว่าเขานั้นได้ปฏิเสธศรัทธา หรือได้ตั้งภาคีต่ออัลลอนี่คือฮะดีที่ท่านนาบีม,มุฮัมดสลลัลฮวาลัฮุสัลลัมได้สันทับดังนั้นไม่แปลกที่การสาบานอื่นจากอัลลอถือเป็นอะไรพี่น้องถือเป็นข้อมูลหนึ่งที่เรานั้นจะต้องศึกษาในเรื่องของการให้เอกภาพต่อรสุบฮา,านะฮวตอลละท่าน อิมามข้าพเจ้าและทุกคนทุ่ยืมยนบิไพริลลาฟะฮียะมักรูฮะมันฮีอันฮะมิงกิบะลิกลูลิรอซูลิลลาฮิซูลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทุกสิ่งที่เป็นการสาบานอื่นจากอัลลอฮ์ถือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในการสาบานอื่นจากอัลลอฮ์โดยอาศัยคำพูด ข้อท่านลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมที่ว่าอินนัลลอฮะยันฮากุมอัณทัพลิฟุบิอาบาอิกุมวะมันกานาฮาลิฟันฟันยัพลิฟบิลลาห์อาลิยัสกุตท่านนบีมุฮัมมัดสัล่งลาล่าห้ามสู่เจ้าทั้งหลายในการที่พวกท่านทั้งหลายนั้นสาบานด้วยกับบิดามารดาของพวกท่านคุณพ่อของพวกท่านบัมพะบุรุษของพวกท่าน และใครก็ตามที่ต้องการที่จะสาบานจงสาบานด้วยกับอัลลอฮ์หรือไม่ก็ให้เงียบซะนี่คือคําพูดของท่านอบบมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮุวะลัยฮะอัลลัมอยู่ในหนังสือของท่านอิมามันบุคอรีรหัสฮะดีษ6108และในบันทึกของอิมามมุสลิมรหัสหะดีต1646รายงานจากท่านอิบนีอุมัรรรดียลลฮุอันฮุและในหนังสือ อันอุ้มของท่านอิมามอชชาฟีเล่มที่7ดหน้าที่64นี่คือการพูดของท่านอิมามอชชาฟีในการปกป้องการให้เอกภาพต่อรัศมีห้านฮฬวตาอละอันบริสุทธิ์และออกห่างจากการตั้งปาคีด้วยกับการสาบานอื่นจาการัศมีห้านฮฬวตาอลละลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอิหมา่าในประเด็นต่อมาที่ท่านนั้นปกป้องในเรื่องของการให้เอกภาพต่อเลาะในเรื่องของการอะไรเขาเรียกว่าพาดพิงน้ําฝนที่มาจาก ดาวเคาะห์ตัวนั้นดาวเคราะห์ดวงนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นผู้ที่บรรดาลน,น้ําฝนสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอมานนี่คือแนวทางของชาวซาลาฟในอดีตในการปกป้องการให้เอกภาพต่อละอันบริสุทธิ์ออกห่างจากการตั้งภาคีถึงแม้การพาดพิงปัจจัยยังชีพต่างๆเราจะต้องพาดพิงไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮวัตะอัลลไม่ใช่เราได้มา ปัจจัยยังชีพหรือน้ําฝนหรือพลมะพากรากไม้หรือทรัพย์สินได้มาจากสิ่งนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องอ้างเองปัจจัยยงชีพเหล่านั้นไปยังอยลางละสุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านได้กววล,ล่าวว่าวอัลลอฮฺอัลลอฮ์ทรงรู้ดีอันมันกาละใครก็ตามที่กล่าวว่ามุติรา์ห์มะติฮิฟะซาลิกะอีมานุนบิลลาห์ลลาใครที่กล่าวว่าเราได้รับน้ำฝนด้วยกับความการุณา

มินอิดาฟต์มตอลา ن ه อันตร ه นูเคนะวาแะนั้นท่านอิมามอัลชาฟีร์ห์มห์ละท่าน,นกล่าว่าส่วนใครที่กล่าวว่าเราได้รับน้ําฝนจากดวงดาวดวงนั้นดวงดาวดวงนี้หรือราศีนั้นราศีนี้เป็นคําพูดที่มีความสอดคล้องกับคนที่อะไรคนที่ตั้งบาคีต่อละคนที่ตั้งภาคีต่อพระอ,องค์คนที่ อ้างอิงความความโปรดปานต่างๆน้ำฝนต่างๆปัจจัยยังชีพต่างๆอื่นจากเราสุฮานณะหัวตาอะลาหมายถึงเขาอ้างอิงน้ำฝนไปยังดวงดาวดวงนั้นหรือเรื่องนั้นเรื่องนี้ ว่าดาวเกือกเหล่านั้นเป็นผู้ที่ประทานน้ำฝนอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาอัลาท่านได้กล่าว่าฟาซาลิกะกกฟัใครที่พูดเช่นนี้ถือว่าเขาได้ตกศาสนาหรือปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ดังที่อัลลอฮ์ถังที่อลัอลลอฮ์ได้บอกเกท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลสลัลฮวาไลฮวาซัลลัมถึงเหตุการณ์ฮะดิษบทหนึ่งที่ว่ามีบ่าวของฉันศรัทธาต่อฉันและปฏิเสธต่อดวงจันทร์และ ศรัทธาต่อดวงจันทร์ปฏิเสธต่อฉันสิ่งเหล่านี้พี่น้องถือเป็นฮะดีที่ชัดเจนที่ท่านนบีนั้นได้กล่าวว่าปฏิเสธศรัทธาด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มี إيمان ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฮุอลัยฮฺสันลัลมได้พูดถึงฮะดีบทนี้ในเรื่องของคนที่พลาดพิงความโปรดปานของพระองค์ว่าความโปรดปานเหล่านี้มาจากเรื่องนี้มาจากสิ่งเหล่านี้มาจากดวงดาวนั้นดวงดาวนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะจะนําไปสู่การอะไรการตั้งภาคีต่อรสปะหานหัวตาละและส่วนคนที่กล่าวว่าดวงดาวนี้ดวงดาวนั้นถือเป็นเวลาวันวักตูมัคลูกลายมลิกุลินัฟซีวลาลิไกริชัยวลายุมติรวลายสนาชชยันเพราะอะไรพี่น้องเพราะดวงดาวเนี่ยเรื่องนุนเรื่องนี้เนี่ยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็เหมือนเวลา มันก็เหมือนสิ่งถูกสร้างแล้วก็เวลาเนี่ยคือสิ่งถูกสร้างไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมมันได้ไม่มีใครสามารถที่จะอะไรให้มันได้นอกจากราัศมีหฮานาฬูวัตตาละมันไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งอื่นๆได้เว้นแต่ทั้งหมดเหล่านั้นมาจากรัศมีหฮานาฬูวัตตาละมันไม่สามารถที่จะประทานน้ําฝนด้วยกับตัวของมันได้ไม่สามารถที่จะประดิษฐ์คิดค้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ดังนั้นเราจะไปอ้างสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร ฟาอัลม์มันกละและท่านใช่คุณและท่านอิมามอัชชาฟีรอฮีมาฮุลลาท่านได้กล่าวว่าและใครที่กล่าวว่ามเตรุณาบีนาอีกาซะอัลามะนามูติดนบีวักติกัซะและใครที่กล่าวว่าเรานั้นได้รับน้าฝนจากดาวฤกษ์นั้นดาวฤกษ์นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาหมายถึงว่าเวลานั้นเวลานี้ฉันเนี่ยได้รับน้ําฝน จากดวงดาวที่มันตกในเวลานั้นเวลานี้นี่คือคําพูดถ้าหากว่าเขาพูดเช่นนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมาตเป็นการบอกเล่าถึงน้ําฝนที่ถูกประทานลงมาในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาที่ดาวตกนี่คําพูดอย่างนี้พี่น้องฟาอินนามาซาลิกาเกาลิฮิมูเตรุนาฟีชะฮ์รีแซาหรือไม่เขาจะพูดว่าฉันเนี่ยได้รับน้ําฝนในช่วงเวลาฤดูการนั้นฤดูการนี้ และยาคูนูซาลิกะและยาคูนูฮาซาคุฟรอนท่านอิมามัชชาฟีท่านได้กล่าวว่าถ้าใครพูดในธรรมนองอย่างนี้เนี่ยไม่ถึงขั้นตกศาสนาไม่ถึงขั้นปฏิเสธศรัทธาต่อ Allah วามินไกรีฮิมินันกาลามอุฮิบบูอิเลัยมินหุและท่านได้กล่าวว่าและอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคำพูดใดก็แล้วแต่ในสิ่งที่ฉันนั้นชอบ อะฮับบุอิเลมินหฉันชอบที่จะพูดคําอื่นมากกว่าหมายถึงพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้คนนั้นเข้าใจว่าถ้าว่าบอกว่าฝนตกในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยบางครั้งอาจจะคนเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเวลาเหล่านั้นน่ะมันจะให้คุณและให้โทษด้วยเหตุนี้ท่านได้กล่าวว่าว่าไกรดีมินันกาลามอะฮับบุอิเลียมินหู ถ้าหากว่าเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงเพราะคําพูดเหล่านี้เป็นคําพูดที่บางครั้งอาจจะไม่เหมาะเหมือนกับฮะดีษ40ฮะดีษการให้สิทธิเดชผู้อภิบาลแห่งสากุลลโลกผมก็ได้พูดในประเด็นในเรื่องของหะดีษเหล่านี้พี่น้องสามารถที่จะย้อนกลับไปได้อยู่ในหนังสือกีตาร์บนอุ้มเล่มที่หนึ่งหน้าที่ส8งนี่คือแนวทางของท่านอิหม่ามชาฟีอีมุฮัมมัดบินอเดริส อับูอับดิลละอัชชาฟิอิรอฮิมาฮุลลอถือเป็นนักวิชาการที่ปกป,ป้องหลักความเชื่อของลอการให้เอกภาพต่อพระองค์ไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการสาบานอื่นจากอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพาดพิงความปวดปานต่างๆไปยังสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลักความเชื่อของท่านในการใช้กฎซัดดุซรอเอะการออกหางการปิดกั้นสื่อต่างๆที่จะนําไปสู่การหลงผิด หรือการเลยเถิดในเรื่องของหลุมฝังศพคนดีๆต่างๆที่เสียชีวิตหรือในเรื่องประเด็นของการอีมานต่อลรสุบหานาฮัวตาลาแนวทางของการเผยแพร่ผู้คนไปสู่การให้เอกภาพต่อเลาะแล้วก็ท่านปฏิเสธแนวทางที่หลงผิดในการใช้สติปัญญาสิ่งเหล่านี้ถือเป็น จุดยืนของชาวซาลาฟที่มีความสอดคล้องกันในเรื่องของการให้เอกภาพในเรื่องของอากีดาหลักความเชื่อของบรรดาซาลาฟในอดีตไม่แปลกพี่น้องผู้ที่มีอิมานเมื่อเวลาเราอ่านคําพูดของท่านอิม,มัมมชฟัฟีลูกศิษย์ลูกหาของท่านท่านอิมามอัลมุซานีและก็ท่านอิมามมาลิกบินอานัสล้วนแล้วพวกเขานั้นมีความสอดคล้องกันในหลักความเชื่อถึงแม้ว่าอาจจะแตกต่างในเรื่องของหลักปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ถึงขั้นที่จะแตกแยกกันไม่ใช่ทุกสิ่งที่มีความขัดแยง้งจะแตกแยกแต่ทุกสิ่งที่มีความแตกแยกล้วนแล้วมาจากความขัดแยง้งด้วยเหตุนี้ฉลา์ الله, เราค่อยต่อในตอนที่3ด้วยกับหนังสือตำรานี้แล้วก็พูดถึงหลักความเชื่อของท่านอิมามอัชชีฟในการยืนยันคุณลักษณะของลสุปหานหัวตาลาแล้วก็เรื่องประเด็นต่างๆมากมายก็ ขอติดตามในตอนต่อไปขอเรียนเชิญให้พี่น้องติดตามในตอนต่อไปเพื่อที่จะมาดูซิว่าคําพูดของท่านอิหม่ามชาฟีในประเด็นต่างๆถือเป็นประเด็นที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันในการยืนยันพระนามชื่อของลสุภะนาหูอตาละผมเองก็ได้พูดอยู่หลายตอนในเรื่องของพระนามชื่อและคุณลักษณะของลที่สอดคล้องกับแนวทางสลัฟไม่ว่าจะเป็นคําพูดของบรรดาอิหม,ม่ามบรรดานักฮะดีสต่างๆมากมายที่จะยืนยัน เพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นเกิดความสบายใจในแนวทางของชาวซาลฟแล้วก็ให้ระมัดระวังคำพูดหรือกลุ่มก้อนต่างๆที่หลงผิดที่พยายามชักจูงให้พี่น้องนั้นออกห่างจากแนวทางซาลฟไม่ว่าจะประเด็นต่างๆมากมายที่ชาวซาลฟในอดีตได้ปกป้องแล้วก็ระมัดระวัง และได้ตักเตือนกลุ่มต่างๆที่หลงผิดอยู่ในหนังสือตำราของพวกเขามากมายไม่สามารถที่จะลบบนหน้าประวัติศาสตร์อิสลามได้พี่น้องผู้ที่มีอ ي มานใครที่ต้องการที่จะประสงค์ร้ายกับหลักการาศาสนาบรรดาซาลาฟในอดีตเนี่ยพวกเขาเขียนตำราตอบโต้มากมายแล้วก็เขียนตำราในการยืนยันจุดยืนของพวกเขาในเรื่องของหลักการาศาสนามากมายทั้งหมดเหล่านี้เราไม่ต้องไปตอบโต้บรรดาคนที่หลงผิดพี่น้องแค่เพียงอ่านหนังสือตำราของชาวซาลาฟ อ่านคำพูดยกคำพูดของชาวซาลาฟให้คนที่อะไรเห็นต่างแนวทางของชาวซาลาฟฟังก็เพียงพอแล้วเขาจะรับหรือไม่รับเป็นเรื่องของเขาคุณหลุนับสิ่งบีมาแกซาบารหฮีนะทุกๆชีวิตเขาจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตนเองนั้นได้ขวนขวายเอาไว้ก็ขอปิดท้ายด้วยกับว่าบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายาฮุวสซลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุ